บอกให้จอดบอกให้จอดแกหนีไม่พ้นแล้วเข้ามานะไม่งั้นจะจุดไฟเผาแน่อย่างมากก็ตายด้วยกันกล้าเข้ามาไหมล่ะมีอะไรคุยกันได้วางไฟชักลงก่อนฉันรู้จักแกคือการของตุงเหยินเหอคนเร็วๆอย่างมันคุ้มเราที่เสี่ยงตายเพื่อมันคุ้มครองถ้าแกเป็นหน้าที่ของผมแต่ผู้หญิงและเด็กในรถเป็นผู้บริสุทธิ์นะฉันก็ผู้บริสุทธิ์นะตุงเหยินเหอทำให้ครอบครัวเราแตกสลายหมดเลยตุงเหยินเหอเคยทำอะไรกับบ้านคุณตอนนั้นโรงงานขาดทุนมันก็คิดจะหุบกิจการวางแผนเผาโรงงานเพื่อรับค่าประกันมันทำให้พ่อผมเป็นแพะรับบาปพ่อผมถูกตัดสินจำคุกตั้ง20ปีแต่สารเลวนั่นกลับหุบเอาค่าประกันไปเปิดโรงงานใหม่กิจการยังรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆอีกแม่ผมไปขอส่วนแบ่งของเรามันกลับเห็นว่าแม่ผมอ่านหนังสือไม่ออกหลอกเอาเงินของเราไปเองเพราะเหตุนี้แม่ผมรู้สึกผิดต่อพ่อผมมากอัดอั้นตันใจจนล้มป่วยไม่นานเขาก็ป่วยตายส่วนผมต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าท่านเจ้าไอ้สารเลวคนนี้สูญเสียคนใกล้ชิดเหมือนฉันให้มันต้องเจ็บปวดทั้งเป็นเลยเอาละตอนนี้ลูกสาวตุ่งยันเถอตายแล้วจะทำร้ายผู้บริสุทธิ์อีกเลยวางไฟแช็กลงเดี๋ยวนี้ฉันแก้แค้นแล้วฉันจะไปหาพ่อและแม่ฉันอยู่พร้อมหน้ากันกังกอยังยิ่งมุดฟ้าไปที่สุ